เมื่อข้าพเจ้าเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยขึ้นไปตรวจราชการมณฑลพายับครั้งแรกเมื่อพศ2441เวลานั้นยังไม่ได้ทำรถไฟสายเหนือต้องไปทางเรือแต่กรุงเทพจนถึงเมืองอุตรดิตถแล้วข้าพเจ้าขึ้นเดินทางบุกไปเมืองแพร่เมืองน่านเมืองนครลำปางเมืองลำพูนเดินทางเกือบเดือนหนึ่งจึงถึงเมืองเชียงใหม่ขากลับ ลงเรือล่องแม่น้ำพิงแต่เมืองเชียงใหม่ลงมาทางเมืองตากเมืองกำแพงเพชรมาร่วมทางขาปไปที่ปากน้ำโพเมืองนครสวรรค์แต่นั้นก็กลับตามทางเดิมจนถึงกรุงเทพข้าพเจ้าเคยได้ยินว่าทางเมืองเหนือทั้งในมณฑลพิษณุโลกอันเคยเป็นเมืองระร่วงและมณฑลพายัพอันเป็นแหล่งช่างเชียงแสนมีพระพุทธรูปโบราณอย่างง,งามมากกว่าทางอื่น คนหาพระพุทธรูปมักเที่ยวส่อหาทางนั้นนับถือกันว่าต่อเป็นพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิเพชรจึงจะดีถ้าหาได้พระขัดสมาธิเพชรอย่างย่อมขนาดหน้าตักในระหว่าง6นิ้วจน10นิ้วด้วยดียิ่งขึ้นแต่ข้าพเจ้าขึ้นไปครั้งนั้นตั้งใจจะไปสอหาพระพุทธรูปที่ลักษณะงามเป็นสำคัญไม่เลือกว่าจะต้องเป็นพระนั่งขัดสมาธิเพชร หรือขาดสมาธิราบปรารถนาจะใครได้พ้าขนาดเคื่องหน้าตาักราวสอกเศษเพราะเห็นว่าขนาดนั้นฝีมือช่างทำได้งามกว่าพ้าขนาดเล็กเช่นเขาหากันเมื่อขึ้นไปถึงเมืองอุตร,รดิษ์วันหนึ่งข้าพเจ้าไปเที่ยวที่เมืองทุงยังแวะดูวัดพระมหาธาตุอันเป็นวัดโบราณแต่ครั้งสมัยกรุงสุขโขทยัยและพระเจ้าบรมโกศครั้งกรุงศรอยุธยา ได้ทรงปฏิสังขรณมีพระสถูปมหาธาตุกับพระวิหารหลวงเป็นสิ่งสำคัญอยู่ในวัดพระมหาธาตุองค์เดิมพังมีผู้สร้างใหม่แปลงรูปเสียแล้วแต่วิหารหลวงยังคงอยู่อย่างที่พระเจ้าบรมโกศทรงปฏิสังขรณ์ในวิหารหลวงนั้นมีพระพุทธรูปปั้นองค์ใหญ่ขนาดหน้าตากักศัก์แปดศอกตั้งเป็นประธานเมื่อข้าพเจ้าเข้าไปบูชา เห็นมีพระพุทธรูปอีกองค์หนึ่งวางนอนอยู่ในพระหัตถพระประธานแปลกตาจึงถามพวกกรมการว่าเหตุไหนจึงเอาพระพุทธรูปไปวางทิ้งไว้ในพระหัตถพระประธานเช่นนั้นเขาเล่าให้ฟังว่าพระพุทธรูปองค์เล็กนั้นเดิมอยู่ที่วัดอื่นดูเหมือนชื่อว่าวัดวังหมูหรือวัดอะไรข้าพเจ้าจำไม่ได้แน่แต่เป็นเพราะมีปฏิหารอย่างแปลกประหลาด คล้ายก็มีผีพยามารคอยผจญอยู่เสมอถ้าใครไปถวายเครื่องสักการะบูชาเมื่อใดในไม่ช้าก็มาเกิดเหตุวิวาทบาดท,ทะเลาะก,กันในตำบลน,นั้นจนคนขั้นครามไม่มีใครกล้าไปบูชาแต่พวกเด็กลูกศิษย์วัดที่เป็นคนขนองเห็นสนุกพอรู้ว่าจะมีการประชุมชนที่วัดนั้นเช่นบวชนาคเป็นต้นรอบเอาเครื่องสักการะ เช่นหมากเมี่ยงไปถวายพระพุทธรูปองค์นั้นก็มาเกิดวิวาทบาตทะเลาะก,กันเนือง,งอยู่มาคืนวันหนึ่งพระพุทธรูปองค์นั้นหายไปต่อมาภายหลังเห็นมานอนอยู่ในพระหัตพระประธานในวิหารหลวงวัดทุ่งหยางไม่รู้ว่าใครเป็นผู้เอามาแต่พวกชาวบ้านก็ไม่มีใครสมัครจะรับเอากลับไปไว้ที่วัดเดิมจึงทิ้งอยู่อย่างนั้น ข้าพเจ้าได้ฟังแล้วเห็นขันกลันน้นหัวเราะไม่ได้สั่งให้เขายกพระองค์นั้นลงมาตั้งดูที่ฐานชุกชีตรงหน้าพระประธานพอเห็นชัดก็ชอบด้วยเป็นพระปางมาราวิชัยฝีมือแบบสุขโขทยัยทำงามและได้ขนาดที่ข้าพเจ้าหาด้วยจึงว่าแก่พวกกรมการเมืองทุง่งยางว่าเมื่อไม่มีใครสมัครจะรับพระพุทธรูปองค์นั้นไปแล้วข้าพเจ้าจะขอรับ เอาลงมากรุงเทพเขาก็ยอมอนุญาตด้วยยินดีและดูเหมือนจะประหลาดใจที่ข้าพเจ้าไม่เชื่อคำของเขาด้วยข้าพเจ้าจุดธูปเทียนบูชาแล้วสั่งให้เชิญพระพุทธรูปองค์นั้นลงมาอย่างที่ทำเนียบจอดเหลือในวันนั้นพอคำ่ำถึงเวลาจะกินอาหารพวกข้าราชการที่ไปด้วยกันกินพร้อมกันตามเคยแต่วันนั้นสังเกตเห็นเขาหัวเราะต่อกระซิกกัน แปลกกว่าปกติข้าพเจ้าถามว่ามีเรื่องอะไรขบขันหรือเขาบอกว่าเมื่อข้าพเจ้าไปวัดมหาธาตุฝีพายไปเกิดวิวาทชกกันขึ้นที่นั่นคู่หนึ่งข้าพเจ้าก็รู้ทาว่าเขาพากันลงความเห็นว่าเป็นเพราะข้าพเจ้าไปถวายเครื่องสักการะบูชาพระพุทธรูปองค์นั้นโดยไม่เชื่อคำของพวกกรมการแต่ข้าพเจ้ากลับเห็นขัน ที่เผอิญเกิดเหตุเรื่องเข้าไม่เห็นเป็นอัศจรรย์อันใดก็สั่งให้เชิญพระพุทธรูปองค์นั้นลงเรือที่ขึ้นไปส่งกลับลงมากรุงเทพเมื่อข้าพเจ้าขึ้นไปถึงเมืองเชียงใหม่วันหนึ่งไปที่วัดพระสิงห์เห็นเขารวมพระพุทธรูปหล่อของโบราณทั้งที่ดีและชำรุดตั้งไว้บนฐานชุกชีที่ในวิหารหลวงมากมายหลายสิบองค์ ข้าพเจ้าปีนขึ้นไปเที่ยวพิจารณาดูเห็นพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิแบบเชียงแสนองค์หนึ่งลักษณะงามต้องตาและได้ขนาดที่ข้าพเจ้าปรารถนาให้ยกลงมาตั้งพิจารณาดูต่างหากก็ยิ่งเห็นงามจึงขอต่อเจ้าเมืองเชียงใหม่เชิญลงมาถึงกรุงเทพแล้วไปว่าวานพระพุทธาจารย์วัดจักรวัตราชาวาด เมื่อท่านอย่างเป็นที่พระมงคลทิพมุนีให้ช่วยปฏิสังขรขัดสีเพราะท่านมีช่างสำหรับหล่อและแต่งพระพุทธรูปอยู่ที่วัดนั้นและตัวท่านเองก็ชอบพอกับข้าพเจ้ามาแต่ก่อนพระพุทธรูปสององนั้นองค์ที่มาจากเมืองทุ่งยังลงรักปิดทองคําเปลวองค์ที่มาจากเมืองเชียงใหม่เดิมเป็นแต่ขาดไม่ได้ปิดทองช่างวัดจัก,กรวรรลงมือขัดพระ องที่มาจากเมืองเชียงใหม่ก่อนพอเปลื้องผ้าถนิมออกก็แลเห็นเนื้อทองที่หลอสีสุกปรั่งงามแปลกกับพระพุทธรูปองค์อื่นๆที่เคยเห็นมาแต่ก่อนพระพุทธาจารย์ท่านจึงให้ปฏิสังขรณ์พระองค์นั้นก่อนมีคนโจทย์กันตั้งแต่พระองค์นั้นยังอยู่ที่วัดจักรวัติว่าเป็นพระพุทธรูปงามอย่างประหลาด เมื่อปฏิสังขรสำเร็จแล้วข้าพเจ้ารับมาตั้งไว้บูชาในท้องพระโลงเมื่อข้าพเจ้ายังอยู่วังเก่าใกล้กับสะพานดำรงสถิตใครๆไปเห็นก็ชมทุกคนว่าเป็นพระพุทธรูปงามอย่างประหลาดมากก็ในสมัยนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ากำลังสร้างวัดเบญจมะบอบพิษทรงพระราชดำริว่า พระพุทธรูปที่จะตั้งในวัดนั้นจะหาพ้าหล่อของโบราณแบบต่างๆมาตั้งทํานองอย่างเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงสร้างวัดพระเชตุพนโปรดให้ข้าพเจ้าไปเป็นพนักงานสอหาพระพุทธรูปถวายวันหนึ่งตรัสแก่ข้าพเจ้าว่า ต้องพระราชประสงค์พระพุทธรูปตั้งเป็นพระประธานที่การเปลี่ยนสักองค์หนึ่งให้เป็นพระขนาดย่อมกว่าพระพุทธรูปที่ตั้งระรเบียงแต่จะต้องให้งามสมกับที่เป็นพระประธานข้าพระเจ้าจะหาถวายได้หรือไม่ข้าพระเจ้ากราบทูลว่าเมื่อขึ้นไปเมืองเชียงใหม่ได้พระพุทธรูปขนาดนั้นมาไว้ที่บ้านองค์หนึ่งถ้าโปรดจะถวายหมายความว่าถ้าไม่ถูกพระราชารือไทยก็ไม่ถวาย ไม่ตรัสตอบว่าไรในเวลานั้นต่อมาอีกสักสองสามวันมีพระราชกิจจะเสด็จลงไปเมืองสมุทรปราการเพื่อรับพระบรมสารีริกธาตุที่รัฐบาลอินเดียถวายและโปรโดให้เจ้าพยาโยมราชปั้นสุขุมเมื่อยังเป็นพระยาสุขุมในวินิจไปเชิญมาจากอินเดียจนถึงเมืองสมุทรปราการเวลาส่งรถ ไปที่สถานีรถไฟหัวลำโพงสเสด็จแวะที่บ้านข้าพเจ้าทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรพระพุทธรูปที่ท้องพระโรงพอทอดพระเนตรเห็นก็โปรดออกพระโอษฐ์ว่าพระองค์นี้งามแปลกจริงๆตรัสสั่งกรมวังในขณะนั้นว่าให้จัดยานนารกับขบวนแห่มีเครื่องสูงกรองชนะ ไปรับพระองค์นั้นเข้าไปยังพระบรมมหาราชวังแล้วทรงขนาดพระนามถวายว่าพระพุทธนรสีก็เป็นพระพุทธรูปสำคัญองค์หนึ่งแต่นั้นมาเมื่อสร้างพระอุโบสถชั่วคราวที่วัดเบญจมาบพิรแล้วโปรดให้เชิญพระพุทธนรสีแห่ขบวนใหญ่ไปตั้งเป็นพระประธานอยู่จนสร้างพระอุโบสถใหญ่แล้ว แต่พระประธานสำหรับพระอุโบสถใหญ่นั้นให้เที่ยวตรวจพระโบราณตามหัวเมืองจนกระทั่งเมืองเชียงแสนก็ไม่มีพระพุทธรูปงามถึงสมควรจะเชิญลงมาจึงโปรดให้หล่อจำลองพระพุทธชินราชเมืองพิษณุโลกมาเป็นพระประธานและโปรดให้หล่อจำลองพระพุทธนรสีตั้งไว้เป็นพระประธานที่พระวิหารสมเด็จในวัดเบญจมาบพิตรด้วยองค์หนึ่ง ส่วนองค์พระนรสีนั้นโปรดให้เชิญเข้าไปประดิษฐานไว้ในพระที่นั่งอัำพรสถานยังสถิตยอยู่ในพระราชมเทียนนั้นจนบัดนี้มีคนชอบพูดกันว่าพาระนรสีเป็นพระมีอภินิหารให้เกิดสวัสดีมงคลอ้างว่าตัวข้าพเจ้าผู้เชิญลงมาไม่ช้าก็ได้เลื่อนยศ จากกรมมหมื่นขึ้นเป็นกรมมหลวงพระพุทธาจารย์เมื่อยังเป็นพระมงคลทิพมุนีผู้อำนวยการปฏิสังขรณ์เป็นพระราชาคณะสามัญก็ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะผู้ใหญ่ชั้นเทพแม้พระพิสุปเปี่ยมช่างหลอ่อผู้แต่งพระพุทธนรสีต่อมาไม่ช้าก็ได้มีสมณศักดิ์เป็นที่พระครูมงคลวิจิตเขาว่ากันดังนี้ พระพุทธรูปที่ได้มาจากเมืองทุง่งหยางนั้นจะว่ามีอภินิหารก็ได้แต่เป็นไปอีกทางหนึ่งต่างหากเมื่อข้าพเจ้าถวายพระพุทธนรสีไปแล้วพระพุทธาจารย์ท่านปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปองค์เมืองทุง่งหยางเสร็จก็ส่งมาให้ข้าพเจ้าให้ตั้งไว้ที่ท้องพระโรงบูชาแทนพระพุทธนรสีมาได้สักสองเดือนวันหนึ่งข้าพเจ้าไปหามารดาตามเคยท่านถามว่าได้ยินว่า ที่ไปได้พามาจากเมืองเหนือองค์หนึ่งมักทําให้เกิดทะเลาะวิวาทกันจริงหรือข้าพเจ้าไม่เคยเล่าเรื่องเดิมของพราองค์นั้นแก่ใครเช้ารอยจะมีคนไหนที่ได้ขึ้นไปเมืองเหนือกับข้าพเจ้าในครั้งนั้นไปบอกให้ท่านทราบแต่เมื่อท่านรู้แล้วข้าพเจ้าก็เล่าเรื่องให้ท่านฟังตามเขาบอกที่เมืองอุตรดิตท่านพูดไปว่าแต่ก่อนคนที่ในบ้านก็อยู่กันเป็นปกติ ตั้งแต่ข้าพเจ้าเอาพระองค์นั้นมาไว้ที่บ้านดูเกิดวิวาทบาดทะเลาะกันไม่หยุดท่านส่งเศษกระดาษชิ้นหนึ่งซึ่งท่านได้ให้จดชื่อคนวิวาทมาให้ข้าพเจ้าดูมีทั้งผู้ดีและไพร่วิวาทกันถึงหกคู่ท่านตักเตือนแต่ว่าขอให้ข้าพเจ้าคิดดูให้ดีข้าพเจ้ากลับมาคิดดูเห็นว่าถ้าคืนเอาองค์นั้นไว้ที่บ้านต่อไปก็คงขัดใจมารดา จึงไปเล่าเรื่องให้พระพุทธาจารย์ฟังแล้วถวายพระองค์นั้นให้ท่านเอาไปไว้ที่วัดจกักรวรรดิแต่นั้นเรื่องพระพุทธรูปที่ได้มาจากเมืองทุง่งหยางก็เงียบไปต่อมาอีกหลายเดือนกรมการเมืองอุตรดิต์คนหนึ่งซึ่งได้เคยไปทุง่งหยางด้วยกันกับข้าพเจ้าลงมากรุงเทพไปหาข้าพเจ้าที่บ้านข้าพเจ้าเล่าให้เขาฟังถึงเรื่องพระองค์นั้นแล้วนึกขึ้นว่า ถ้าฝากให้เขาเชิญกลับขึ้นไปไว้ที่วัดพระมหาธาตุเมืองทุ่งยางอย่างเดิมจะดีกว่าเอาไว้ที่วัดจกักรวรรดิจึงสั่งให้คนไปขอพระอง,งค์นั้นคืนพระพุทธาจารย์ตกใจรีบมาหาบอกว่าสำคัญว่าข้าพเจ้าสิ้นอาลัยให้พระองค์นั้นเป็นสิทธิ์แก่ท่านตั้งแต่พระองค์นั้นไปอยู่ที่วัดจกักรวรรท่านสังเกตเห็นมักมีเหตุวิวาทบาดท,ทะเลาะก,กันเกิดขึ้นในวัดผิดปกติ แม้จนเด็กลูกศิษย์ซึ่งเคยเป็นคนเรียบร้อยมาแต่ก่อนก็ไปตีหัวเจ็กขายเกี้ยมอีท่านลำคาญใจแต่ไม่รู้ที่จะทำอย่างไร,รเผอเิญพ่อค้าชาวหัวเมืองคนหนึ่งซึ่งเคยรู้จักกับท่านมาก่อนเข้ามาค้าขายทางเรือถึงกรุงเทพเขาแวะไปหาท่านพอเห็นพระพุทธรูปองค์นั้นก็ชอบใจถึงออกปากขอท่านจึงให้พระองค์นั้นแก่พ่อค้าคนที่ขอไปเสียแล้ว เขาจะพาไปทางไหนไม่รู้ก็เป็นอันสิ้นกระแสะความเรื่องพระพุทธรูปองค์ที่ได้มาจากเมืองทุ่งหยางเพียงเท่านั้นได้แต่หวังใจว่าพ่อค้าคนที่ได้พระไปไม่รู้เรื่องเดิมพระองค์นั้นบางทีจะไม่เป็นเหตุเกิดวิวาทบาดทะเลาะเหมือนหนนหลัง